4สิ่งที่คนมักตกม้าตายในออนไลน์ใครก็ตามอยากจะอยู่ในวงการใดนานๆอยู่แล้วเป็นดาวค้างฟ้าเลยไม่ว่าวงการนั้นจะเป็นวงการอะไรก็ตามสิ่งนี้สำคัญมากคือความสม่ำเสมอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถชนะคนมีพรสวรรค์ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เก่งกว่าเราอ่ะเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่าอ่ะเต่าเนี่ยเดินจนถึงเส้นชัยได้เพราะด้วยความสม่ำเสมอดังนั้นบนโลกใบนี้ผมไม่กลัวคนเก่งเลยผมเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการที่เนี่ยถ้ามีเพื่อนๆผมนั่งอยู่ในนี้นะจะรู้เลยว่าเขาเห็นผมมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ตลอด5ปีที่ผ่านมาเขาจะสงสัยอยู่อย่างนึงว่าเฮ้ยทีมคนนี้คือคนเดียวกับที่พูดติดอ่างแล้วเพื่อนหัวเราะกันทั้งห้องเลยฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะทั้งห้องเลยเพราะผมพูดติดอ่างตั้งแต่จำความได้แล้วตั้งแต่ผมเริ่มพูดเนี่ยผมก็เริ่มพูดติดอ่างมาตลอดเลยจนถึงอายุประมาณ25ผมยังติดอ่างอยู่เลยดังนั้นหมายความว่าผมเป็นเด็กที่ติดอ่างมาตลอด25ปีเพื่อนๆผมจะบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่น่าจะมายืนถึงจุดนี้ได้เลยไม่ได้เลยว่าจะเป็นคนที่มาออกหน้ากล้องแบบนี้นะครับดังนั้นผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสม่ำเสมอจะทำให้เราเอาชนะคนที่มีพรสวรรค์ในชีวิตจริงเพื่อนๆไม่ได้วัดความสำเร็จด้วยเกรดนะเช่นเปิดร้านกาแฟเรานึกถึงเปิดร้านกาแฟเขาไม่ได้สนใจว่าเราไปชนะการประกวดกาแฟมาไหมแต่เขาวัดกันที่ความหอมและรสชาติของกาแฟสังเกตเห็นไหมว่าในชีวิตจริงเราวัดกันด้วยผลลัพธ์ดังนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็สามารถชงกาแฟหรือเลือกเมล็ดกาแฟที่เจ๋งพอที่จะสามารถมัดใจลูกค้าได้เหมือนกันดังนั้นความสม่ำเสมอพอเราทำบ่อยๆพัฒนาตัวเองบ่อยๆทุกวันเราจะกลายเป็นมืออาชีพดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับคำตอบอยู่ที่ข้อที่2คือการตั้งเป้าเนี่ยต้องเร้าใจคนที่ตั้งเป้าบอกว่าอยากมี100ล้านอยากมี1000ล้านแต่ไม่เคยขยันทำงานคนที่ตั้งเป้าอยากจะรวยแต่ไม่เคยขยันเรียนรู้คนที่บอกว่าอยากเป็นนักลงทุนที่มีพอร์ตเป็นพันล้านแต่ไม่เคยอ่านหนังสือลงทุนเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป้าหมายของเขานะผมอยากจะบอกเพราะหลายคนบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายเขาตั้งเป้าหมายนะแต่เป้าหมายเขาว่ามันไม่เร้าใจผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหลายคนบอกว่าคำว่าตั้งเป้าหมายเนี่ยรู้ได้ไงว่าเร้าใจเราจะนึกถึงมันทั้งเช้ากลางวันและเย็นเวลาเราตั้งเป้าอะไรก็ตามลองถามตัวเองสิว่าวัดกันง่ายมากคนที่เราเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าทำไมผมถึงสามารถบอกได้เลยว่าเป้าหมายของผมเนี่ยมันขับเคลื่อนผมให้ผมสามารถทำได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าผมนึกถึงหุ่นแน่นๆของเพื่อนท่านหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือก๊อตจิรายุทุกคนอาจจะเคยเห็นก๊อตจิรายุดังมากช่วงหลังแต่ผมเนี่ยรู้จักก๊อตจิรายุมาหลายปีมากแล้วประมาณ 3-4-5 ปีแล้วแต่ทุกครั้งอ่ะที่ผมคิดถึงหุ่นของเขาทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการตื่นไปออกกำลังกายสบายๆมีกำลังใจในการคุมอาหารสบายๆเพราะว่าเป้าหมายของผมเนี่ยมันเป็นหุ่นที่เร้าใจผมจะนึกถึงเช้ากลางวันเย็นดังนั้นข้อ3ที่ผมจะให้ไว้คือห้ามหยุดพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เพื่อนๆหยุดพัฒนาตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนๆกำลังจะบอกว่าฉันดีแล้วและฉันไม่เปลี่ยนแปลงผมบอกได้เลยว่าการทำธุรกิจของผมเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดแหละแต่ปัญหามันอาจจะเกิดแค่สมมติสินค้าส่งไป 1,000 ชิ้นอาจจะมีปัญหาแค่ชิ้นเดียวแต่สำหรับผมไม่ใช่ปัญหามันเป็นแค่อ๋อแสดงว่าเป็นเครื่องส่งสัญญาณว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างเช่นผมเคยผลิตนะครับ New Brink ผลิตภัณฑ์ในการทาผิวนะครับแล้วใส่ไทเทเนียมไดออกไซด์เข้าไปบวกกับกันแดด SPF 35ตัว New Brink เนี่ยครับเวลาที่ทาเข้าไปที่ผิวเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนแสงแดดตัวผลิตภัณฑ์นะไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาที่สติกเกอร์ตอนที่เขาส่งแบบมาให้นะ New Brink เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำสติกเกอร์ให้เป็นสีทองแล้วไล่สีแต่ปรากฏว่านั่นคือภาพกราฟิกเพื่อนๆมันคือภาพกราฟิกที่เป็นสีทองไล่สีสวยมากเลยแต่พอปริ้นออกมามันกลายเป็นมันไม่ไล่สีอ่ะมันกลายเป็นสีสลับกันเหมือนสีอ่อนสลับสีเข้มแบบเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราก็ตั้งใจทำให้มันเพอร์เฟกต์แหละ
แต่ผลสุดท้ายบางครั้งมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ให้เราเริ่มพัฒนาตัวเองอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะเวลาเพื่อนๆทำออนไลน์เพื่อนคิดโปรดักต์อะไรก็ตามเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะต้องเพอร์เฟกต์คือใช่ในหัวเราเนี่ยเราคิดจุดจบของภาพนั้นแล้วแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลานะมันจะต้องมีสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองเนี่ยที่ผมจะให้ดูคือตัวนี้ถ้าใครเป็นแบบแฟนคลับผมมา5ปีนะตัวนี้คือเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสูตรที่เป็นหลอดสีขาวแล้วผมก็เลยไปถามบอกว่าเนี่ยสามารถทำให้เจลล้างหน้าเนี่ยมันสามารถเติมความชุ่มชื้นไปได้มากกว่านี้ไหมนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นมาดูนะครับตัวนี้ถูกเปลี่ยนมาประมาณ4รอบแล้วรอบแรกก็คือเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งก่อนแพ็กเกจจิ้งเปลี่ยนมาตอนแรกก็รู้สึกว่าสวยนะแต่รู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งมันน่าจะสวยกว่านี้ได้แพ็กเกจจิ้งปัจจุบันที่เพื่อนๆ เห็นอยู่คือ Infill Water Cleansing Gel ตัวนี้มันเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ไม่ใช่สติกเกอร์แล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าปั๊มหลอดปั๊มหลอดก็คือเราต้องผลิตหลอดนี้ออกมาในไซส์สีขนาดที่เราต้องการแล้วปั๊มตัวอักษรลงไปซึ่งปริมาณการผลิตเนี่ยเราต้องมียอดสั่งซื้อประมาณ 10,000 หลอดฟังไม่ผิดนะต้องสั่ง 10,000 หลอดขึ้นไปแล้วมันจะออกมาเป็นอันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือเราเคยคิดว่าผลิตภัณฑ์เราน่าจะต้องเป็นชิ้นเดียวในโลกที่มีสูตรแบบนี้ดังนั้นใครก็ตามที่ใช้เจลล้างหน้า Infill Water ตัวหลอดสีม่วงอยู่นะครับลองบีบมาดูนะครับแล้วจะรู้เลยว่าตัวเนื้อเจลมันตั้งได้น่าจะเป็นตัวเดียวในโลกแหละที่เนื้อเจลทำความสะอาดเนี่ยสามารถตั้งได้จริงๆสิทธิบัตรเนี่ยผมถามอาจารย์และอาจารย์บอกว่าตัวเนี้ยเป็นของอาจารย์โดยตรงเลยหมายความว่าอาจารย์ที่คิดค้นสูตรเนี้ยเขาให้สูตรเนี้ยสำหรับหมอทีมและแฟนๆหมอทีมเท่านั้นด้วยมันจึงสามารถเป็นเจลที่ตั้งได้แล้วเวลาถูบนหน้านะจะมีลักษณะอย่างนึงคือยิ่งถูเกิน 30-60 วินาทีทำให้ผิวเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็เติมความชุ่มชื้นใครอยากดูส่วนประกอบหรือสูตรสามารถดูได้ครับเพราะว่าก๊อปปี้ไม่ได้อยู่แหละนะครับอย่างมากก็ซื้อไปใช้ได้นะครับตัวนี้ลองพิมพ์คำว่าหน้าใสแล้วไปสอบถามทีมงานได้สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังก็คือพอเรารู้ว่าเราอะ nobody perfect เราไม่จำเป็นต้องทำแล้ว perfect ทุกครั้งเรายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ครับแล้วเราก็ค่อยๆทำให้มันดีขึ้นดังนั้นสำคัญที่สุดนะครับข้อที่4คือการเติมเต็มหรือให้คุณค่ากับผู้คนบางอย่างคุณต้องให้คุณค่าบางอย่างอ่ะแล้วคุณค่านั้นอ่ะคุณต้องกำมันไว้ให้แน่นๆเลยว่าเนี่ยคือคุณค่าของคุณนะครับผมเห็นธุรกิจบางธุรกิจตอนแรกนะตั้งใจผลิตเสื้อผ้าที่ดีที่สุดแต่ทำไปทำมากลายเป็นผลิตเสื้อผ้าที่ถูกที่สุดซะงั้นดังนั้นคุณภาพบางอย่างมันจะหายไปดังนั้นเหมือนกันใครก็ตามที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ถามตัวเองก่อนว่าสมมุติเราเปิดร้านกาแฟเราเปิดร้านกาแฟเพื่อหาเงินอย่างเดียวใช่ไหมหรือจริงๆเราเปิดร้านกาแฟเพราะว่าเราอยากให้เขาได้ชิมกาแฟฝีมือเราซึ่งรสชาติเป็นเอกลักษณ์ต่างกันนะเวลาที่เราจะทานกาแฟนะเขาจะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่ากาแฟเนี้ยทำยังไงรสชาติมันจะออกเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงเวลาดื่มยังไงนะเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ากาแฟเนี้ยแก้วละ 1,000 บาทหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยกาแฟแก้ว 1,000 บาทจะมีคนซื้อไหมคนต่อคิวซื้อเพียบเลยนะดังนั้นหมายความว่าร้านนี้เขาไม่ได้ขายกาแฟแก้วละ35 50 100 1เขาขายกาแฟแก้วละ 1,000 พร้อมกับสตอรี่ดังนั้นจุดยืนของร้านกาแฟร้านนี้คือการขายกาแฟที่ออกแบบมาสำหรับคุณขณะนั้นสมมติคุณอยากได้กาแฟแบบนี้เขาผสมเมล็ดกาแฟให้แล้วเขาก็ทำกาแฟแก้วละ 1,000 บาทให้คุณเอาไปเล่าสตอรี่ต่อว่ากาแฟแบบที่คุณกำลังจะทานเนี่ยมันเป็นกาแฟชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยตรงดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับจะรู้เลยว่าหน้าที่ของเราคือการเติมเต็มแล้วจำให้ได้ผมเปิดเพจนี้ครั้งแรกเมื่อ5ปีที่แล้วเป้าหมายของผมคือการช่วยให้คนไทยสุขภาพดีดังนั้นคำว่าสุขภาพดีผมคิดว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดถ้าแก้เรื่องนี้ได้จะทำให้คนไทยเนี่ยลดการเป็นโรคมะเร็งได้11-13ชนิดลดโอกาสการเป็นเบาหวานความดันไขมันได้ลดโอกาสการตายจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันได้ลดโอกาสการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ลดโอกาสที่จะเกิดโรคเรื้อรังต่างๆและลดการกินยาได้เป้าหมายของผมคือการสุขภาพดีดังนั้นพอเรามานั่งคิดดูงั้นเรื่องแรกที่ผมจะพูดเมื่อ5ปีที่แล้วคือผมจะพูดเรื่องลดความอ้วนก่อนเพราะถ้าลดความอ้วนได้จะลดโอกาสการตายจากโรคเรื้อรังได้เยอะมาก
งั้นผมก็เลยพูดเรื่องลดความอ้วนถ้าถึงตอนนี้5ปีผมพูดเฉพาะเรื่องลดความอ้วนอย่างเดียวอ่ะ 1,000 คลิปเรื่องอื่นๆอีกประมาณ 1,000 คลิปดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจำไว้ว่าเติมเต็มผู้คนคำนี้สำคัญมากไม่ใช่เฉพาะการคิดคอนเทนต์อย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะในออนไลน์เดียวทุกเรื่องที่เพื่อนๆ อยากประสบความสำเร็จนะให้เติมเต็มผู้คนให้ได้ถ้าเราเข้าใจคำว่าเติมเต็มผู้คนหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อนๆจะประสบความสำเร็จแน่นอนดังนั้นสรุปให้นะครับ4สิ่งที่คนมักตกม้าตายในออนไลน์ข้อที่1คือความสม่ำเสมอที่2คือตั้งเป้าเร้าใจข้อที่3คืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองข้อที่4นะครับคือธุรกิจทุกอย่างที่เพื่อนๆทำต้องเติมเต็มผู้คนใครก็ตามอยากจะดังในโลกออนไลน์แล้วอยากเป็นดาวที่ดังค้างฟ้าให้เติมเต็มบางอย่างนะครับเพราะคุณจะเห็นดาราทั่วโลกอ่ะเหมือนกันคือดังแล้วก็ค่อยๆหายไปมันเป็นธรรมชาติเลยเพราะเขาใช้วิธีแค่ขอให้ดังแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความดังจะคงอยู่ตลอดไปถ้าเราเติมเต็มบางอย่างให้กับผู้คน